สวัสดีค่ะมนนะคะและนี่คือ The Night House Bangkok นะคะเป็นธุรกิจครอบครัวของมนเองค่ะเดี๋ยวตามไปข้างในนะคะมนจะเล่าอะไรให้ฟังค่ะค่ะหลายคนนะคะก็อาจจะรู้แล้วว่ามนคือศิลปินนักร้องนะคะแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือมนทำธุรกิจโรงแรมด้วยนะคะสร้างตึกนี้ขึ้นมาจากบ้านเก่าของมนเองนะคะซึ่งมนก็โตมากับที่นี่เลยค่ะตึกนี้นะคะสร้างโดยคอนเซปต์ของหญิงไทยแต่งแมมโดยที่เราอ้างอิงไปถึงเจ้าของรุ่นที่1ท่านเจ้าจอมบรรดาชุ่มไกรเลิกนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าตึกนี้เหมือนการแต่งกายแบบยุโรปในสมัยนั้นผสมกันกับวัฒนธรรมตะวันออกนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองรุ่นที่2เป็นคุณแม่ของมนค่ะคุณแม่มนนะคะได้ไปเรียนตัดผมที่ประเทศอังกฤษนะคะคุณแม่ก็ได้นำความรู้ตอนอยู่ที่อังกฤษเนี่ยกลับมาเปิดร้านที่ไทยนะคะแล้วก็มาถึงรุ่นของมนค่ะซึ่งเป็นรุ่นลูกค่ะคุณแม่ชื่อจีเนี่ยชื่อว่าฮวงไหนแปลว่าดอกบัวนะคะตามห้องต่างๆเนี่ยลายฉลุก็จะเป็นลายที่เป็นดอกบัวแล้วก็ลายวอลเปเปอร์ก็จะเป็นลายดอกบัวด้วยเช่นกันซึ่งก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของตึกนี้เลยค่ะผสมผสานลายออกมาเป็นตึกมินไทยแต่งแบบนี้ค่ะแต่เราแค่บอกเฉยๆว่าเราอยากได้แบบโคโรเนียลแต่พื้นที่เป็นลายอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาว่าเราอยากได้แล้วก็กลิ่นอาบน้ำแชมพูทุกอย่างก็คือกลิ่นดอกบัวที่เป็นกลิ่นเฉพาะของที่นี่เท่านั้นเราจะใส่คิ้นบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เหมือนที่อื่นอ่างนี้นะคะหลายๆคนบอกว่ามันเข้าเอวหรือเปล่าไม่ใช่ มันคืออ่างสระผมนะคะที่เอามาจากร้านทำผมมาก่อนจะเอามาเหมือนเป็นกิมมิกว่ารุ่นที่2ของคุณแม่เป็นบาร์เบอร์มาก่อนนะก็จะมีอ่างแล้วก็มีบาร์เบอร์เก้าอี้ข้างล่างด้วยค่ะสำหรับหน้าที่ของมนที่โรงแรมแห่งนี้นะคะนอกจากจะบริหารนะคะแล้วก็คอยดูแลแขกที่เข้าพักนะคะมนก็มีอีกหน้าที่นึงค่ะคือการทำขนมค่ะจริงๆแล้วพอไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ไปคอนเสิร์ตนะคะมนก็จะมาขุกตัวที่นี่นะคะแล้วก็มาดูแลคาเฟ่ด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวขอแป๊บนึงจัดตู้แป๊บนึงค่ะเมนูของในร้านเรานะคะก็จะคิดเองหมดเลยนะคะทั้งกาแฟเป็นรสชาติที่ไม่ซ้ำใครนะคะเราเลือกเมล็ดเองมีชานะคะถ้าลูกค้าสั่งเนี่ยเราจะทำสดๆใส่ขวดนะคะแล้วก็ delivery เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะแวะมาที่นี่นะคะมาชิมกาแฟมาทานขนมหรือมานอนเล่นนะคะก็สามารถแวะมาได้นะคะที่ The Night House Bangkok นะคะสำหรับมนนะคะหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าแพชชั่นหลักๆของมนเนี่ยคือการร้องเพลงการทำเพลงนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นการทำค่ายกับพี่บรรยายด้วยคือมนก็รู้สึกว่าในตอนเด็กๆอ่ะเวลาใครถามเราว่าอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราบอกว่าเราอยากเป็นนักร้องเราอยากเป็นศิลปินเนี่ยหลายๆคนเขาก็จะแบบจริงหรออะไรเงี้ยซึ่งมันดูแบบไกลจากตัวเรามากๆพอเวลาผ่านไปเราได้ลองทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงใจเราก็มุ่งไปที่การเป็นนักร้องอยู่ดีอะค่ะเราก็เลยเหมือนลาออกจากงานลุยทุกอย่างจนมีวันนี้ได้ที่ได้เป็นนักร้องจริงๆแพชชั่นต่อมาเห็นคุณแม่เหนื่อยมาตั้งแต่เรายังเด็กเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้ท่านได้พักผ่อนเนาะแล้วก็การที่ท่านได้ทุ่มเทกับสถานที่อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเห็นคุณค่าแล้วก็อยากจะต่อยอดสิ่งนั้นนะคะมนก็เลยทำที่นี่เหมือนเป็นประตูให้กับใครก็ได้ที่มาเยือนแพ่งภูธรที่จะเดินเข้ามาเราอยากจะบอกทุกๆคนเลยว่าที่แห่งนี้เวลคัมทุกๆคนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขในการได้มาเยือนที่แห่งนี้นะคะในการทำงานโรงแรมมนก็คือมือใหม่มากๆค่อนข้างที่จะแบบว่าสับสนในช่วงแรกๆว่าเราจะทำมันได้หรือเปล่าแต่มนก็ทำมันไปเรื่อยๆนะคะจนทุกอย่างก็ออกมาเป็นเหมือนทุกวันนี้นะคะก็ค่อนข้างแฮปปี้มากๆกับทุกวันนี้ค่ะในส่วนของโรงแรมนะคะก็จะมีการแบบส่งรูปมาให้มนรีวิวนะคะแล้วมนก็จะดูว่ามันไปในทิศทางเดียวกันกับโรงแรมหรือเปล่าเสร็จมนก็จะมีการคอมเมนต์ไปนะคะบางทีก็แต่งรูปนะคะแล้วก็โพสต์ลง IG แล้วก็ Facebook ของโรงแรมค่ะเ
พอมีโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะมนก็รู้สึกว่าทำงานสะดวกมากๆเลยนะคะมนจะเอาขึ้นมาทำชั้น3ชั้น2ก็ได้นะคะเพราะว่า XPS 13ตัวนี้เนี่ยบางเบาแค่ 1.2 กิโลกรัมค่ะและป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีพกพาไปไหนก็ไม่ต้องกังวลใช้งานสะดวกนะคะที่สำคัญมีระบบปฏิบัติการ 11th Generation Intel Core i7 ด้วยขุมพลังสูงสุด Intel Evo Platform เรียกว่าเร็วแรงทำให้มนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ติดขัดลื่นปลื้ดอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มนน่ะอยากจะทำมากๆแล้วก็มีอินสปิเรชันนะคะเดี๋ยวลงไปดูกันเลยว่าเป็นอะไรค่ะช่วงโควิดอะค่ะแรกๆ ก็คือเรารู้สึกว่าเราต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวอะไรเงี้ยเปิดไปเห็นแคคตัสใช่ป่ะโดยเฉพาะพันธุ์แอสโตอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีนะมันไม่มีหนามด้วยพอยิ่งศึกษาไปเรื่อยๆก็ยิ่งรู้สึกยิ่งหลงรักอะมันไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวอะไรเงี้ยมันพิเศษอะกับลายของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเริ่มชอบเริ่มเก็บทำให้เรารักแคคตัสมาเรื่อยๆค่ะคือถ้าถามว่ามีอะไรที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำก็มีกระถางเนี่ยที่เราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเขาปั้นกันยังไงหรอให้มันออกมาแบบน่ารักอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มอยากเรียนรู้ที่จะปั้นบ้าง มันคงจะแบบมีความสุขอะเดินเข้าไปในโรงเรียนแล้วแบบอุ๊ยอันนี้ฉันก็เพาะเองอันนี้ฉันก็ปั้นเองทำเองหมดเลยก็ภาคภูมิใจก็ส่วนใหญ่เลยก็ในเน็ตค่ะเวลาทำงานนะคะตัวนี้ก็คือสบายตามากๆมันไม่มีแสงที่ทำร้ายตานะคะแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้อมันเพิ่มอรรถรสให้เราได้มากเลยนะคะมันทัชสกรีนลื่นดีอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ต้องการแบบใช้งานสะดวกนี้เราก็จิ้มปื๊ดเลื่อนได้เลยค่ะที่เห็นมนเปิดคลิปเปิดเพลงพร้อมๆกันขนาดนี้นะคะอยากบอกว่าใช้งานตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะแบตอึดสุดๆแถมจะใช้นานแค่ไหนนะคะก็ไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนเลยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีระบายความร้อนแบบพัดลมคู่ค่ะสามารถถ่ายเทความร้อนกระจายไปได้ทุกทิศทางเพื่อการระบายความร้อนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบที่จะทำอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่มันอาจจะไม่รู้ในทันทีอะไรเงี้ยลองค้นหามันไปเรื่อยๆนะคะแล้วมนเชื่อว่าถ้าเราหามันเจอทุกคนจะต้องมีความสุขกับมันมากๆเหมือนกับที่มนรู้สึกอยู่ตอนนี้นะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ